เสียงไม่ถูกมันไม่ออกมาอย่างที่หัวคิดอ่ะเลียว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 พระเจ้าพระคุณทำไมมันยากอย่างนี้มาค่ะมาฝึกออกเสียงให้ชัดขึ้นเป๊ะขึ้นง่ายๆด้วย3วิธีนี้ And this video is sponsored by Propolis PlusIf you're someone like me who needs to use your voice a lot or often get sore throat, I will talk about this wonderful spray at the end of this video. ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้เสียงเยอะเจ็บคอระคายคอ บ่อยๆ เดี๋ยวท้ายวิดีโอจะมาเล่าถึงสเปรย์ตัวนี้ให้ฟังนะคะทั้ง3วิธีฝึกที่เราจะพูดกันเนี่ยคณะลองมาเองหมดแล้วแล้วมันเวิร์กกับคณะ That's how I practice my pronunciation, so I hope it's helpful for you. วิธีแรก shadowingเมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงเจ้าของภาษาจากหนังจากวิดีโอจากเพลงให้พูดตามทันทีเลยค่ะให้เราแบ่งเป็นท่อนของวลีหรือคำที่มันจะสามารถพูดตามได้ง่ายๆ Let's say China Let's say China No I am your father No I am your fatherได้ผลกับการออกเสียงและทักษะพูดที่ดีขึ้นจริงๆค่อยๆพูดหลายๆครั้งซ้ำๆซ้ำๆพูดมากแต่ไม่เจ็บคอวิธีที่สอง sing I'm gonna swim yeah I'm tone deafการฝึกออกเสียงผ่านการร้องเพลงสากลในรถระหว่างอาบน้ำทำอาหารถือเป็นการฝึกออกเสียงที่โอเคแล้วเราก็กำลังเรียนประโยคจำวลีต่างๆไปแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะเพราะเวลาเราจำอะไรด้วยเสียงจากการได้ยินซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในหัวเราง่ายมากเลยค่ะเหมือนเนี่ยเจนค่ะเจนค่ะเป็นเหมือนกันใช่ไหมแล้วเราก็จะได้พวก linking sound อะไรต่างๆมาด้วยค่ะพูดมากแต่ไม่เจ็บคอวิธีที่3ลองเล่นกับพวก voice texting หรือ Siri Google Assistant Alexa ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ voice texting คือตรงที่มันเป็นคีย์บอร์ดในมือถือของเราอะค่ะมันจะมีสัญลักษณ์ที่มันเป็นเหมือนตัวอัดเสียงแล้วกดตรงเนี้ยเราจะสามารถพูดแล้วให้มันเขียนตามคำที่เราพูดแต่ลองเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษดู I look so beautiful todayแต่ช่วงแรกๆอาจจะไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะต้องออกมาเป๊ะออกมาถูกทุกคำทุกคนเอาไปลองเล่นให้เป็นเหมือนเกมสนุกๆแล้วก็ค่อยๆสะสมคำที่เราออกเสียงถูกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือจะเล่นกับ Siri Google Assistant Alexa Hey Siri Do I look beautiful? I really couldn't say ไม่มีคนคุยด้วยคุยกับ AI ก็ได้อ่ะลองดูซิว่ามันเข้าใจเราไหมเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนเหมือนเวลาที่เราอยากจะฝึกอ่านหรือเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้นคณะก็จะแนะนำให้เราเปลี่ยนคำ search ใน Google เป็นคำ search ภาษาอังกฤษเราอยู่ในยุคที่การฝึกภาษาด้วยตัวเองมันง่ายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันมีพวกแอปให้ฝึกเล่นเกมให้ฝึกออกเสียงเยอะมาก Cake Speak English fluently Elsa Voice not sponsored but they are good พวกแอปเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะมีโหมดให้เราอัดเสียงแล้วเช็คการออกเสียงของเราทำให้เราสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วก็สนุกในระหว่างขั้นตอนการเรียนแต่ถ้าต้องออกเสียงเยอะพูดเยอะแล้วรู้สึกเจ็บคอขอแนะนำสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ตาดา Propolis Plus Xterp เฮ้ยเอาจริงๆคือเราไม่เคยคิดว่าเราจะรับสปอนเซอร์แต่อันนี้ก็คืออยากได้เองล้วนๆเลย A natural antiseptic for your mouthand throat. A mixture of concentrated propolis extract with the sweet taste of honey, freshness of peppermint, spearmint, and menthol to help soothe your throat. TH เยอะมาก เป็นสเปรย์ที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บและระคายคอโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติช่วยให้ชุ่มคอพูดเท่าไหร่ออกเสียงหนักแค่ไหนก็บ่ยั่น okay. เขาส่งมาก็อาจจะแบบเมตตาสงสารคอเราอะลองใช้มาหลายวันแล้วค่ะเนี่ยมันอร่อยอ่ะมันหยุดไม่ได้ใครที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปบูธหรือวัตสันและก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Propolis เลยนะคะทั้งหมดทุกวิธีในการฝึกที่เราเพิ่งพูดไปคืออาจจะต้องให้เวลากับตัวเองในการสร้าง Muscle Memory นิดนึงมันเหมือนการออกกำลังกายเลยค่ะแน่นอนเราอาจจะไม่ได้แบบกล้ามขึ้นบึกขึ้นมีซิกแพคจากการวิดพื้นซิทอัพ
สควอต1 2ครั้งหรือ 2-3 วันแต่ให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้าเราสนุกกับมันและอยู่กับกิจกรรมนั้นน่ะได้นานพอมันเกิดแอคชั่นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจากออกเสียงได้ถูก100คำก็จะเป็น 1,000 คำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะใครมีวิธีไหนในการช่วยฝึกออกเสียงเพิ่มมาแชร์มาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากคุยกับทุกคน And that's it for today Bye